ชันขอเชิญชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากสุวรรณภูมิประเทศไทยสู่พุทธภูมิประเทศอินเดียโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ชุมชนชาวพุทธอินเดียในประเทศอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธใหม่ที่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะและในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พุทธวิหารของชุมชนชาวพุทธอินเดียดังกล่าวยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองวิสาขาบูชาวันสัมพันธ์สากลของโลกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1081-823-4130 พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับผมประสิทธิ์บุตรศรีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีเป็นรายการพิเศษครับถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์หลายช่องด้วยกันครับทั้ง WPN TV MCU TV WB TVและทาง YouTube รวมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วโลกครับท่านผู้ชมครับรายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมในวันนี้ครับได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระเถระนักบริหารการศึกษานักวิชาการนักเผยแผ่พระพุทธศาสนานักสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพระเถระรูปนี้ครับท่านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสื่อทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญที่ชื่อว่าสื่อดีสีขาวคือรายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ทำการเผยแพร่ออกอากาศเป็นครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับปี2563ก็ครบ8ปีย่างเข้าสู่ปีที่9พอดีครับในปีนี้ครับและสำหรับพระเถระซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเป็นผู้ให้กำเนิดรายการอาสาตามหาคนดีก็คือพระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณีด็อกเตอร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมของมหาจุฬาและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครครับขอนมัสการพระเดชพระคุณครับเจริญพรท่านอาจารย์ประสิทธิ์บุตรศรี
ครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณมากครับที่ได้เมตตากับทางรายการวันนี้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสได้มาร่วมสนทนาธรรมในรายการอาสาตามาคุณดีในวันนี้ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นรายการสดครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับถ้าหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นมีข้อแนะนำหรือท่านจะกรุณากดไลค์กดแชร์เพื่อให้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนรายการได้รับชมกันอย่างทั่วถึงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่จะกรุณากดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งขณะนี้ขณะที่กำลังออกอากาศในเบื้องต้นนี้ก็มีคุณสถิตกุมารนะครับจากสมาคมฮินดูสมาร์ทนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศาสนสัมพันธ์ขอบคุณครับที่สำคัญนอกจากนั้นก็มีคุณกิติมามีคุณปฏิพานนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับพระเดชพระคุณครับเนื่องจากว่ารายการอาสาตามหาคนดีมีท่านผู้ชมรับชมทั้งในและต่างประเทศครับฉะนั้นพอครับก็ขออนุญาตพระเดชพระคุณว่าอาจจะขอแนะนำพระเดชพระคุณเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ต้อนรับท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่เป็นแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศและอาจจะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจไปด้วยกันด้วยครับ Hello, welcome to the Right Here Person Stage WPN TV, MCU TV and social network around the world. Today we have a very highly honored to have our special guest joining us. This is the most venerable Pra Si Thammapani, Dr. Assistant to Director of Mahajulalongkorn Ratchavithira University, Acting Director of Office of Moral Teaching Monks MCU, and Assistant Abbot of the Wat Prayurwongsawat, Bangkok, Thailand. Today we are very happy to welcome him joining us. And also today, the important topic which we are going to interview him is the role of moral teaching monks amid the COVID-19 crisis, which is a very important topic. I think it is very useful and interesting, not only for the moral teaching monks MCU, but also for the general public. During the program, maybe I have to talk with the most venerable Pra Si Thammapani doctor in Thai language, and sometimes I have to conclude the essential what he said during the program. Thank you very much for your watching. Click like and share. Thank you very much once again. พระเดชพระคุณครับตอนนี้ก็ได้ทักทายท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่กระท่อนกระแท่นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็เพื่อการสื่อสารความเข้าใจร่วมกันนะครับในฐานะที่รายการอาสาตามหาคนดีเป็นรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านทั้งในและต่างประเทศครับพระเดชพระคุณครับณขณะนี้ในปีนี้รายการอาสาตามหาคนดีก็ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่9พอดีนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสที่เรียกว่าโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ซึ่งก็แพร่กระจายขยายอยู่ไปทั่วโลกขณะนี้รวมถึงประเทศไทยแน่นอนที่สุดครับก็ย่อมจะมีส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่สำคัญของมหาจุฬาหลายโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะครับซึ่งพระเดชพระคุณได้ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะขออนุญาตได้มาพูดคุยสนทนากับพระเดชพระคุณเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญนี้ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยในเรื่องนั้นครับพระเดชพระคุณครับเอาเฉพาะเรื่องรายการอาสาตามหาคนดีสักนิดหนึ่งครับว่าปฐมมกาลปฐมบททำให้พระเดชพระคุณได้คิดว่ามหาจุฬาควรที่จะมีสื่อโทรทัศน์แล้วก็ควรจะมีรายการที่จะสื่อให้กับผู้ชมแล้วนำเอาเรื่องราวที่สำคัญของการทำคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมมาเผยแพร่ออกอากาศเนี่ยพระเดชพระคุณตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับแล้วมองเรื่องสื่อตรงนี้อย่างไรครับเจริญพรในการ
คิดทำรายการอาสาทำมหาคุณดีเนี่ยเริ่มมาจากการที่อาตมาภาพพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในขณะนั้นซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพุทธบัณฑิตครับตอนนั้นท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านอยู่ในสถานะที่ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมไปทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้พุทธศาสนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งการทำหลักสูตรเนี่ยมีหัวข้อที่เด็กนักเรียนจะต้องไปศึกษาและค้นพบด้วยตนเองนั่นคือหัวข้อเรื่องชาวพุทธตัวอย่างโอ้ชาวพุทธตัวอย่างชาวพุทธตัวอย่างครับนักเรียนจะต้องไปศึกษาบทบาทหน้าที่การทำความดีของชาวพุทธที่อยู่ในบริบทท้องถิ่นใกล้บ้านใกล้โรงเรียนของตัวเองจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามหรือเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการชาวบ้านปราชญ์ท้องถิ่นสาขาใดก็ตามถ้าหากว่ามองว่าบุคคลนั้นได้ทำความดีนักเรียนน่าจะไปศึกษาวิถีชีวิตของบุคคลคนนั้นน่ะได้ทำความดีเขาทำอะไรทำยังไงทำแล้วได้รับอานิสงส์อย่างไรก็เลยได้มีโอกาสได้มาดูแลในเรื่องโครงการพระสอนศีลธรรมเนี่ยก็เลยอยากจะมีสื่อดีๆแบบนี้ออกไปสู่สายตาประชาชนและก็นักเรียนครับโดยตั้งเป้าหมายว่าจะต้องให้อาจารย์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีเนี่ยได้ทำหน้าที่ไปตามหาอาสาไปอาสาตามหาคนดีเรียกว่าอาจารย์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีเนี่ยเป็นผู้อาสาครับเป็นผู้อาสาที่จะพากองถ่ายทำไปครับไปตุลุยไปบุกถึงที่อยู่ของปราชญ์หรือบุคคลคนทำที่ทำความดีท่านนั้นครับแล้วก็นำมาเสนอทางรายการโทรทัศน์ในรายการอาสาทำหาคุณดีครับขึ้นที่ทีวีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV ครับนำไปเผยแผ่ที่WBTV ของวัดยานาวาครับหลายๆที่ครับพร้อมทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับก็ทำให้มีกำลังใจและจุดมุ่งหมายที่จะทำงานเรื่องนี้เพื่อตีแผ่หรือว่าสะท้อนความดีที่บุคคลได้ทำไว้ก็เป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูเนี่ยมีกำลังใจในการทำความดีแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาว่าคนที่เขาทำความดีเนี่ยเขาทำความดีในแง่มุมใดแล้วก็ทำความดีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าและดีเนี่ยแล้วทำแล้วเป็นความดีที่คุ้มครองตนหรือไม่ให้ผลให้อานิสงส์อย่างไรเด็กจะได้มีกำลังใจเป็นสื่อให้เด็กประกอบการเรียนรู้ในหัวข้อสาระการเรียนพระพุทธศาสนาครับเจริญพรครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือปฐมบทของการกำเนิดเกิดขึ้นซึ่งรายการทีวีสื่อดีสีขาวที่ชื่อว่ารายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555เป็นต้นมาครับเจริญพรต่อเนื่องมาถึงปีนี้ก็ก้าวสู่ปีที่9พอดีนะพระเดชพระคุณครับขึ้นปีที่9แล้วขึ้นปีที่9แล้วปีมงคลเห็นแวบๆไปหันไปแป๊บเดียวเนี่ยนะฮะแล้วก็ก้าวสู่ปีที่9แล้วก็ถือว่าเป็นรายการที่ยืนหยัดเพื่อไปขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเยาวชนดีเด่นลูกกตัญญูแม่ดีเด่นศิลปินแห่งชาติปราชญ์ชาวบ้านพระสงฆ์นักเผยแผ่นักพัฒนานักการศึกษานักปฏิบัติรวมถึงบุคคลต้นแบบอื่นๆทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมอย่างกว้างขวางพอสมควรเท่าที่ศักยภาพและโอกาสจะอำนวยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปของคำว่ารายการอาสาตามหาคนดีครับประเด็นบุคคลครับในขณะนี้มีท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเข้ามาชมในรายการมีหลายท่านด้วยกันนะฮะก็มีขออนุญาตเอ่ยชื่อสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็มีจากวัดบางตาชันหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพระสมุสมานนะฮะแล้วก็มีท่านสุรศักดิ์ศรีพิกุลนะฮะคุณพิศวงโพศีแล้วก็ท่านพระอาจารย์นพดลธรรมทีโปนี่พระประยูรนะจากวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยนะฮะก็มีคุณจินตนาไตรรัตนะนะฮะ
และอีกหลายท่านก็ดีว่าคุณพออาจจะรู้จักอยู่นะฮะจักครับแล้วก็มีอีกหลายท่านครับที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ขอความกรุณาว่าท่านผู้ชมรายการอยู่ในขณะนี้ท่านชมรายการแล้วเสียงชัดเจนดีไหมภาพชัดเจนดีไหมนะฮะและท่านจะมีข้อคิดข้อเห็นข้อแนะนำอะไรกรุณาเขียนเข้ามาใน Facebook ของกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนี้ด้วยนะฮะหรือว่าจะส่งไปที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นรายการสดๆท่านอาจจะถามประเด็นปัญหาต่างๆมาถ้าหากว่าพอจะได้ตอบในรายการสดๆนี้ได้ก็จะได้ตอบในรายการนี้ด้วยในขณะเดียวกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการสดอาสาตามหาคนดีผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับกำลังสนทนาสดกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีดร.นะครับพระเดชพระคุณครับตอนนี้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เนี่ยแพร่กระจายขยายออกไปทั่วโลกข้อมูลล่าสุดก็ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อนี่กว่า5 ล้านคน5ล้านคนเศษๆนะฮะมีผู้ล้มตายเสียชีวิตไปกว่า 300,000 กว่าคนแล้วนะฮะแล้วก็หลายประเทศก็มีทั้งผู้เสียชีวิตมีผู้ทั้งผู้ยังรักษาตัวอยู่มีผู้รักษาหายไปแล้วก็ยังจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันอยู่มากที่เขาเรียกว่าต้องล็อกดาวน์เมืองกันล็อกดาวน์ประเทศแล้วก็ต้องเข้าสู่ระบบสเตทควอรันทีนหรือว่าการกักตัวทางรัฐบาลหรือว่าการกักตัวที่เป็นเซลล์ควอรันทีนก็ตามหรือว่าคอนไฟเมนต์คือการกักตัวเองไว้ก็ตามเนี่ยนะทีนี้ในประเทศไทยของเราข้อมูลณขณะนี้ก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ 3,000 กว่ารายเนี่ยนะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็ประมาณ50กว่ารายพระเดชพระคุณครับปรากฏว่าประเทศของเราก็ยังอยู่ในช่วงซึ่งล็อกดาวน์อยู่นะครับอาจจะกำลังพยายามที่จะพิจารณาโดยฝ่ายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือในเฟสที่3ที่4นะครับกล่าวเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่พระเดชพระคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงพูดถึงภาพกว้างก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าถึงโครงการพระสอนศีลธรรมเนี่ยนะครับณขณะนี้การเรียนการสอนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางแบบไหนอย่างไรครับเราจะเริ่มผ่อนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังช่วงปิดเทอมนะครับแล้วก็ธรรมดาธรรมชาติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในช่วงนี้ก็กำลังรับสมัครครับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ครูบาอาจารย์เตรียมการครับตอนนี้จะเตรียมเรื่องการสอนทางออนไลน์มีอาราธนาแล้วก็เชิญครูบาอาจารย์เข้าไปอบรมเรื่องวิธีการสอนทางออนไลน์ครับเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับเตรียมตัวเพื่อที่จะพบลูกศิษย์แบบใหม่แล้วแบบใหม่แบบ new normal new normal ชีวิตวิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่แล้วแล้วก็การเรียนการศึกษาแบบใหม่แบบออนไลน์เนี่ยนะแบบออนไลน์นี่แหละครับนี่เป็นนโยบายของท่านเจ้าคุณอธิการบดีพร้อมทั้งผู้บริหารเห็นความจำเป็นและเห็นความสำคัญวิธีการสอนแบบออนไลน์นี่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับจะต้องเข้าสู่โหมดนี้ให้ได้ครับพัฒนาอาจารย์และทีมการสอนเนี่ยให้สู่เข้าระบบออนไลน์นี่ได้เพราะเป้าหมายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารได้ประกาศว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติไงใช่ไหมครับนี่คำว่านานาชาติเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนที่มหาจุฬาที่วังน้อยหรือที่ไหนก็ตามในประเทศไทยจะเรียนต่างประเทศก็ได้หากว่าหลักสูตรของเราสามารถตอบสนองทางออนไลน์ได้เนี่ยอันนี้ก็เตรียมการไว้ครับมาช่วงจังหวะนี้พอดีได้พัฒนาเลยเตรียมบุคลากรเตรียมคอนเทนต์เตรียมนิยามเตรียมวิธีการที่จะนำสู่ภาคการเรียนการสอนแบบใหม่และเชื่อมโยงสู่ระบบนานาชาติด้วยครับก็ถือว่าโควิด-19 เนี่ยวิกฤตตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบออนไลน์การศึกษาแบบออนไลน์หรือว่ายุค 4.0 ให้เร็วขึ้นเจริญพรให้เป็นรูปธรรมไวขึ้นได้โอกาสพอดีได้โอกาสจังหวะเหมาะถ้าไม่มีวิกฤตครั้งนี้โอกาสที่เราพูดกันก็ไม่มาสักทีอาจจะต้องดีเลย์ไปเรื่อยๆอาจล่าช้าเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรงี้นะพอโควิด-19 มาปังเนี่ยนะฮะทุกภาคส่วนทุกมิติของสังคมทั้งในและต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ระบบออนไลน์กันอย่างก็เรียกว่าเป็นอย่างระบบที่ทำกันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วตอนนี้นะครับอย่างอาตมาภาพเองเหมือนกันก็ครับเป็นผู้บริหารพร้อมทั้งเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิไลในหลักสูตรวิชาธรรมนิเทศโอ้ก็ต้องปรับตัวเองนะเมื่อก่อนเนี่ยครับทำไงครับก็ต้องถูกนิมนต์มาตั้งโต๊ะแบบนี้นั่งโต๊ะแบบนี้ใช่ไหม คนอื่นทำให้เสิร์ฟให้เราเสร็จ
ครับเรามีหน้าที่แสดงออกทางวิชาความรู้ทางประสบการณ์เท่านั้นครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปจับคอมพิวเตอร์ต้องศึกษาโปรแกรมต่างๆ oh. เพื่อที่จะนำบทเรียนเข้าสู่ออนไลน์เนี่ยครับอันนี้ก็เรียกว่า1เดือนเต็มๆเนี่ยที่ไม่ได้ออกกิจนิมนต์หรือว่าไปทำหน้าที่เนี่ยนะครับก็เช้ามาทำกิจวัตรเสร็จเวลาที่เหลือก็เข้าถามครูครับทาง YouTube บ้างอะไรต่ออะไรบ้าง oh. เรียนทำโปรแกรมเซลฟ์สตาร์ดี้เลยเรียนศึกษาด้วยตัวเองด้วยเลยครับผมทดลองเองอะไรเองพร้อมทั้งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไม่มีก็ไปทดลองที่ลูกศิษย์บ้างอะไรบ้างถามลูกศิษย์บ้างอะไรบ้างครับก็ทำให้มีการได้ตื่นตัวและพัฒนาเรื่องฝีมือของตัวเองครับซึ่งเราจะสอนคนอื่นนั้นเราจะต้องทำให้เป็นครับเราจะสอนให้คนอื่นเรียนกรรมฐานเนี่ยเราต้องกรรมฐานครับหากว่าเราจะสอนให้คนอื่นเรียนออนไลน์ทางออนไลน์เนี่ยตัวเองต้องมีวิธีการที่จะทำแบบบทเรียนหรือวิธีการสื่อสารให้ถึงลูกศิษย์ให้ได้ครับก็แปลว่าพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบนะอาจารย์สอนไม่ใช่ว่าลูกศิษย์เขาไปออนไลน์แต่เรายังออฟไลน์อยู่ออฟไลน์อย่างนี้ไม่ทันสุดท้ายเดี๋ยวลูกศิษย์เขาก็จะลองเรียนคอมเมนต์มาแทนที่จะประเมินผ่านกับประเมินออกอย่างเงี้ยครับนี่ก็เป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับพระบุคคลครับตอนนี้มีท่านที่เข้าชมรายการก็มาตามลำดับแล้วนะครับก็มีท่านพระโสพลปริยัติวิธานนะฮะท่านเจ้าคุณใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีวัดสายมูลนะฮะวัดสายมูลแล้วก็โปรเฟสเซอร์ดร.วีลาชดัฟซึ่งเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปูเน่thank you very much professor dr วีลาชดัฟhead of economic department pune university maharashtra state pune city maharashtra state india now he is watching thank you very much for watching แล้วก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.เอกชัดจารุเมธีชนอ๋ออาจารย์ของเรามาแล้วครับนี่ก็จากบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็มีมิสเตอร์จันทรโพธิปาติน thank you very much มิสเตอร์จันทรโพธิปาตินHe is a national president of the Buddhist Society of India. เป็นนายกพุทธสมาคมแห่งชาติอินเดีย Now he is living in Nagpur City, Maharashtra State, India. ตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองนาคาปูรัฐมหาราชประเทศอินเดีย Thank you very much. Mr. จันทรโพธิปาติกบสาธุสาธุนะฮะ แล้วก็มีคุณจินตนาตรายรัตนทรงพลโยมมาประยูนแน่ยกนิ้วให้โยมมาประยูนโยมมาประยูนแล้วก็ตอนนี้วัดบางต้าหรือว่าไงน่ะบางต้าชางหรือว่าอะไรน่ะต้องขออภัยที่ถ้าอ่านผิดนะฮะบางต้าชางนะก็มีคุณสมพงษ์นะแก้วใจเป็นต้นนะฮะที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้แล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะ Thank you very much for your watching Professor Drวิลาชอันดับมิสเตอร์จันทรโพธิปาตินthe national president of the Buddhist Society of India from Nagpur Maharashtra State and Pune City Maharashtra State India watching our program thank you very much อันนี้พระเดชพระคุณครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะฮะซึ่งพูดอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมครับจากห้องส่งห้องสตูดิโอของ Smart Picture หรือว่า SP Studio ซึ่งพระเดชพระคุณได้เมตตามาอย่างห้องส่งนะครับเพื่อบันทึกรายการอาสาตามหาคนดีแล้วก็พูดสดๆ สัมภาษณ์กันสดๆในรายการอาสาตามหาคนดีอย่างต่อเนื่องเลยนะครับครับพระเดชพระคุณครับทีนี้แวะมาที่วัดประยูนซะหน่อยนะฮะสถานการณ์ของพระภิกษุสงฆ์สามเณรการดำเนินชีวิตการปฏิบัติศาสนกิจการออกบิณฑบาตหรือการทำบุญสุนทานอะไรต่างๆนี่เป็นไงบ้างครับกิจวัตรของพระเนตรอย่างประพฤติปฏิบัติปกตินะฮะครับแต่ก็มีความระมัดระวังไม่ปฏิบัติยกเว้นก็ที่เป็นสังฆกรรมครับเช่นมีงานบวชอย่างเงี้ยก็งดเว้นเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับหัตถบาตครับซึ่งต้องใช้ระยะใกล้ชิดเป็นหัตถบาตในการประกอบพิธีสังฆกรรมงานบวชแล้วก็ลงสังฆกรรมฟังพระปาติโมกข์อันนี้ก็งดเว้นเนื่องจากว่ามีข้อกำหนดว่าเรื่องหัตถบาตฉะนั้นเวลาเราลงหัตถบาทแล้วถ้าหากว่าไม่เป็นหัตถบาทเนี่ยสังฆกรรมก็เสียครับอันนี้ที่เป็นสังฆกรรมก็งดเว้นไว้ก่อน
ก็จะทำเมื่อก็ต่อเมื่อสถานการณ์ปกติดีแล้วครับส่วนเรื่องทำวัดเช้าเย็นบิณฑบาตอันนี้ก็เป็นปกติเป็นกิจวัตรหน้าที่แต่ก็เว้นระยะห่างเป็นระยะห่างเมตรครึ่งถึง2เมตรอยู่ต้องมีแมสใส่อ๋อเวลาออกบิณฑบาตมีแมสนั่นพอมีอาจจะมีทั้งแมสทั้งไอ้แมสชิลด้วยเนี่ยนะฮะอ๋อครับก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่เขาใช้คำว่าstay home แล้วก็ protect NHS นะฮะหรือว่า national health system นะฮะแล้วก็ protect แล้วก็ save ชีวิต save lives เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้ทำกันอย่างกว้างขวางแล้วก็เคร่งครัดเอาจริงเอาจังกันนะครับทีนี้ก็ขออนุญาตมาที่เรื่องสำคัญวันนี้ครับบทบาทของพระศาสนธรรมในโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับประเด็นพระคุณครับขออนุญาตไปที่ประเด็นที่ว่าความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพระศาสนธรรมในโรงเรียนเนี่ยมีความเป็นมามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างไรครับเจริญพรความเป็นมานั้นก็เกิดขึ้นจากว่าเรามีวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในสถานศึกษาครับวิชาพุทธศาสนาได้เป็นวิชาที่ทำให้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดสมบูรณ์ทั้งตัวแต่นี่การศึกษาถ้าหากว่ามันขาดเรื่องพุทธศาสนาเรื่องจิตใจเนี่ยการศึกษานั้นก็ไม่สามารถไปถึงฝั่งในการพัฒนาเป้าหมายคือพัฒนามนุษย์ได้สมบูรณ์ครับแต่นี่ในประเทศไทยโชคดีว่ามีวัดมีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากที่จะช่วยทำหน้าที่ในเรื่องของจิตใจหรือพัฒนาเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมให้กับผู้เรียนเนี่ยตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยได้ระบุไว้ว่าเป้าหมายของจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อให้เด็กนั้นเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสามคำนี่แหละครับเรื่องความเก่งก็ยกให้เรื่องวิชาการสถานศึกษาสามารถที่จะทำหน้าที่เรื่องจัดการเรียนการสอนให้เด็กเป็นคนเก่งได้ตามหลักสูตรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดหลักสูตรเอาไว้แล้วก็มีครูผู้สอนส่วนเรื่องความดีนั้นความดีเราก็มีแบบอย่างพระเป็นไปเป็นแบบอย่างในการสอนเรื่องความดีครับคุณครูท่านก็มีความสามารถมีความดีเป็นแบบอย่างนั่นแหละเพราะว่าคุณครูว่าคุณครูท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์แล้วครับแต่นี้จะให้ดียิ่งขึ้นไปทรัพยากรที่มีในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยก็คือเรามีวัดมีพระภิกษุที่มีความรู้มีความสามารถมีองค์ธรรมดีๆเยอะแยะมากมายก็คิดว่าทำไมอย่างไรพระจะได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเรื่องการศึกษาในที่สุดแล้วการศึกษาเรื่องพัฒนามนุษย์เนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องไตรสิกขาเรื่องทางวัดอะศีลสมาธิปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นคู่มือพัฒนามนุษย์อยู่แล้วดังนั้นพระก็ชำนาญเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เข้าไปใช้บริบทในการพัฒนาผู้เรียนรู้นะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรอาชีวะหรือหลักสูตรอุดมศึกษาเนี่ยหากว่ามีพระเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะทำให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์แบบอันนี้ก็เป็นเรื่องของจุดตั้งต้นในการที่มีพระเข้าไปสอนศีลธรรมเพราะว่ามีวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาในวัฒนธรรมครับพระเข้าไปช่วยไปเป็นผู้ช่วยสอนในกลุ่มสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมโดยเฉพาะในวิชาสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาครับคุณครูที่โรงเรียนเขาเป็นเจ้าของวิชาแต่พระเข้าไปมีบทบาทในช่วยเติมเต็มเป็นผู้ช่วยสอนครับคือเป็นแบบอย่างพระก็จะมีเรื่องหลักศรัทธาความเชื่อมั่นใครพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมก็ไม่หนักแน่นเท่ากับพระครับแล้วก็เข้าไปนะเด็กก็จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความเขาเรียกว่าพระแนะนำได้ทำความดีเด็กให้เต็มใจในทางทำความดีพร้อมทั้งประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยก็ได้รับจากพระสงฆ์ที่เขาไปสอนเรื่องศีลธรรมในสถานศึกษาครับเอาละครับนี่คือความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการพระศาสนธรรมที่ได้เกิดขึ้นมาครับท่านผู้ชมครับดังที่ปฏิบัติคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีดร.ได้กรุณาเล่าให้ฟังโดยสังเขปนะครับปฏิบัติคุณครับตอนนี้มีท่านผู้ชมมาจากหลากหลายเลยนะครับนะฮะคุณณัฐวีพาดเนี่ยนัทวีพาดถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะฮะแล้วก็มีมิสเตอร์โฮมจันมิสเตอร์โฮมนะฮะสุริยจันท
รัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่สหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นเพื่อนพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่27นะฮะพอตบด้วยกันเป็นพอตบด้วยกันนะไปจบจากพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาจุฬาแล้วก็ไปประกอบสมาชีพอยู่ที่อเมริกาปัจจุบันนี้อยู่ที่จอร์เจียรับชมรายการอยู่นะครับแล้วก็มีคุณวินัยนาสร้อยแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการของอดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2นะฮะแล้วก็โรงเรียนหอวังด้วยนะท่านรองเพ็ญแขวัฒนสุขนะฮะก็รับชมรายการนะฮะก็มีอีกหลายท่านด้วยกันนะก็มีคุณณัฐวีพันทองคำเนี่ยนะฮะอ่านผิดยังไงต้องขออภัยนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะบางทีสะกดอ่านแล้วอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ว่าก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษก็แล้วกันสำหรับทุกท่านที่รับชมรายการและก็กรุณากดไลค์กดแชร์นะครับข้าพเจ้าคนครับเมื่อเรามีโครงการที่สำคัญคือโครงการพระสอนศีลธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเป็นมาวัตถุประสงค์แล้วที่มาที่ไปแล้วมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มารับภารกิจตรงนี้เมื่อไรอย่างไรเพราะอะไรครับอันนี้ต้องขออนุโมทนาท่านอธิบดีกรมศาสนาท่านเดิมก็คือท่านปรีชากันติยะครับท่านเป็นครูมาก่อนครับแล้วก็ท่านรู้บทเรื่องการศึกษาแล้วท่านทํามาทํางานเป็นหน้าที่เป็นอธิบดีกรมการศึกษาก็เกี่ยวข้องกับพระศาสนาอยู่แล้วครับแล้วท่านก็เป็นลูกศิษย์วัดท่านก็ซึมซับว่าสิ่งที่ท่านได้มีความดีงามมีความภาคภูมิใจก็คือเป็นเด็กวัดแล้วก็รู้ประโยชน์สังคมไทยเป็นอย่างดีมีทางเดียวที่ทำให้ระบบศีลธรรมของเราเข้มแข็งนั่นคือการที่จะมีพระเข้าไปในสถานศึกษาเอาไปช่วยเรื่องการศึกษาในบริบทแวดวงของการศึกษาเนี่ยก็จะมีการเหมาะควรแล้วก็ตรงในยุคที่ท่านเป็นอธิบดีกรมการศาสนาแผนพัฒนาชาติเนี่ยก็มุ่งเป้าไปที่พัฒนาคนในชาติซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์เนี่ยให้เป็นคนที่มีคุณภาพให้คนดีมีศีลธรรมเนี่ยแต่นี้การผลิตคนดีมีศีลธรรมเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับท่านก็เลยได้โอกาสเสนอโครงการเนี่ยเป็นโครงการอยู่ในกรมการศาสนาเนี่ยครับก็เสนอไปที่คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบก็อนุมัติงบประมาณเนี่ยมาอุดหนุนให้พระเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานสอนเรื่องศีลธรรมในสถานศึกษาในบทบาทหน้าที่ที่สถานศึกษาทางก็มอบหมายให้โดยมีวิชาสาระการรู้ศาสนาเนี่ยเป็นวิชาที่จะนำพาให้พระเข้าไปสอนเรื่องศีลธรรมได้ดังนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นจากท่านอธิบดีกรมการศาสนาท่านเก่าโครงการนี้ก็เริ่มมานับตั้งแต่ท่านได้ทำมาตั้งแต่ปี2546ครับเป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็ปี2563ก็10กว่าปีมาแล้วครับ10กว่าปีมาแล้วโครงการนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ธรรมดาขึ้นชื่อว่าโครงการแล้วอ่ะก็ทำแล้วก็ต้องยุบตามภารกิจครับแต่ภารกิจโครงการพระสอนศีลธรรมยุบไม่ได้เนื่องจากว่าโรงเรียนเรายังมีอยู่การศึกษาของเรายังมีอยู่ครับและเราต้องพัฒนาเด็กเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคนในประเทศชาติครับสิ่งที่ชาติต้องการนอกจากคนในชาติเป็นคนเก่งมีสติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วยังต้องการคนดีตราบใดที่ต้องการคนเก่งคนดีมีความสุขตราบนั้นยังต้องมีโครงการพระสอนศีลธรรมโอ้อันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญเลยเป็นเสาหลักเลยนะฮะเป็นธงเสาธงเป็นหลักสำคัญเลยใช่ล้มไม่ได้ถ้าโครงการยุบเลิกแสดงว่าคนในประเทศไทยดีทั้งหมดแล้วจำเป็นจะต้องมีครับอันนี้คือโจทย์สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนต่อจริญพรเรื่องนี้แหละเรื่องสำคัญมากตั้งแต่ปี2546จริญพรต่อเนื่องมาแล้วจากกรมการศาสนายังไงครับที่ถึงได้มาที่มหาจุฬาจากกรมการศาสนาก็ในงบประมาณปี2550ครับก็ยกงบประมาณนั้นมาให้เป็นภาระของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณทัชคุณพระพุทธมณฑิตเป็นอธิการบดีอยู่ครับท่านก็รับโครงการนี้มานี้แบบราบลอยโอ้ซึ่งสถานะของมหาวิทยาลัยก็เป็นสถานะที่จะทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วครับก็พระเดชพระคุณทัชคุณพระพุทธมณฑิตที่เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากวัดประยุงสาวาสของอาตมานี้ได้เคยเป็นผู้ทำหลักสูตรพร้อมทั้งคณะกรรมการทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ศาสนาในประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยครับนี่ก็มองว่าแล้วใครเล่าจ
จะทำงานที่มันตรงกับกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่ากรมการศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมครับเอ๊ะทำไมกระทรวงวัฒนธรรมขยันทำงานให้กระทรวงศึกษาธิการโอ้มันจะผิดฝั่งกันแล้วมั้งโอ้รัฐมนตรีสมัยนั้นก็เอ๊ะมันเป็นภาระมากเกินไปนะครับใช่ไหมจะต้องเอางบประมาณจำนวน400กว่าล้านน่ะครับเอาไปไหนอ่ะก็ต้องไปให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการจัดการเรียนการสอนนี่ครับผลิตคนให้เป็นคนเก่งดีแล้วมีความสุขเนี่ยก็ต้องยกให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาพัฒนาคนในชาตินี่ครับก็โยนให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการจะมองไปใครแล้วตอนนี้ครับก็มองเห็นว่ามหาจุฬาสิโอ้มองไปที่มหาจุฬาเลยมหาจุฬาดิครับเพราะว่าเป็นสถาบันที่ก่อการดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นในการทำหลักสูตรสาระการเรียนรู้ศาสนามาอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีบทบาทช่วยเหลือเรื่องการศึกษามาตลอดนะครับก็เลยยกบทบาทเนี่ยมาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพยังจำได้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่ออาตมาภาพท่านเล่าให้ฟังว่าสำนักงบประมาณเนี่ยใช่ไหมเขามีหน้าที่ที่จะทำงบประมาณแล้วก็พรบงบประมาณประจำปีเขาออกมาแล้วอะเงินมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาบอกคืนไม่รับอะเราจะไปให้ใครให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการแล้วใครเราจะถึงงบประมาณนี้บริหารโครงการอะเจ้าหน้าที่สำนักงานงบก็มาที่วัดประยูนเลยนะมองมาที่วัดประยูนวัดประยูนเลย ในฐานะอธิการบดีอยู่วัดประยูนรงสาวานตอนนั้นนะครับก็มาถวายภาระงบประมาณโครงการพระสอนนิธรรมให้พระเดชพระคุณได้รับในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือว่าเป็นการเทศที่เป็นการเทศที่ก้อนใหญ่เลยนะใช่ใช่400กว่าล้านก็เรียกลาบลอยไม่ได้ขอแต่ให้มาเหมือนกับไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่มันถูกได้ยังไงก็ไม่รู้ถูกได้ยังไงนะใช่ครับครอบคำว่าภาระงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆต้องเสนองบประมาณเป็นโครงการใช่ไหมครับแต่ว่าในขณะนั้นมหาจุฬาไม่ได้ทำงบประมาณโครงการนี้เสนอขออนุมัติเพื่อมาจัดทำโครงการไงไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นเลยมันอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในครับทำเขาเรียกว่าล่วงหล่นลงมาจากท้องนภาอากาศไม่ได้เจาะจงผู้ใดเนี่ยก็มาลงอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนเป็นของการคณะสงฆ์เลยใช่ของการคณะสงฆ์เลยอาตมายังจำได้เลยว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพ่ออาตมาภาพเนี่ยก็มาสัพพยอกกับอาตมาภาพเองนะครับว่าไงฮะเฮ้ยบารบรบเขาเอาเงินมาให้เราเอาไหมโอ้อาตมาภาพก็ทำไม่เฉยๆแล้วไม่รู้ว่าอะไรไงผู้ใหญ่ก็คุยอะไรเราไม่รู้เลยไม่รู้เงินอะไรอยู่ๆท่านก็บอกมีคนเอาเงินมาให้ท่านเอาไหมโอ้ครับก็น้อมรับครับพระเดชพระคุณครับครับเออเขาเอาเงินโครงการว่าสอนที่ทำให้มหาจุฬาท่านเอาไหมดีครับเอาครับโอ้ครับอาตมาภาพก็เฉยสนองงานเลยเฉยตัวนี้เฉยไว้ก่อนเฉยเพราะท่านยังไม่มอบหมายงานน่ะโอ้ครับแต่ได้ถามว่าเอาเงินไหมเอาครับรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนเลยก็เดินตอนนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการฝึกอบรมที่มหาจุฬาแล้วนะเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ๆในฝ่ายบริการฝึกอบรมเลยแหละท่านก็ถามว่าท่านตั้งกรรมการยังอ่ะกรรมการอะไรครับพระเดชพระคุณครับอ้าวกรรมการว่าสอนนี่ทำโอ้อาตมาก็ยกร่างเงินไปครับไม่มีชื่ออาตมาครับท่านก็อ่านแล้วชื่อท่านอยู่ไหนอ่ะโอ้ไม่ประสงค์ครับท่านนั่นแหละเป็นเลขากรรมการโอ้งานเข้าเลยเรียกว่าชี้เป้ามาเลยโอ้ชี้เป้างานเข้ามาเลยครับตีงบมา2510อาตมาภาพจำได้ว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเงินมาโอ้พอเงินมาแล้วเนี่ยเงินจะต้องเข้าระบบแล้วถูกจ่ายถูกใช้ไงครับจะมาเก็บมาดองไม่ได้เราจะให้ยังไงอ่ะลาบลอยเนี่ยแผนงานก็ไม่มีครับคนก็ไม่มีทำงานตอนนั้นเรียกว่าโอ้โหเกิดอาจขาดเครื่องอยู่พอสมควรนะเราพระท่านก่อนป้องกันสิทธิ์หน้าดูใช่ไหมครับช่วงลอยต่อเนี่ยพระที่ท่านอยู่ในโครงการที่กรมการศาสนารับไว้แล้วเนี่ยครับมีทะเบียนมีอะไรมีการได้อุดหนุนเรื่องงบประมาณจ่ายลงไปแล้วเนี่ยครับท่านก็ป้องกันสิทธิ์ใช่ไหมกลัวจะหลุดลอยนี่ใช่ไหมครับกลัวมหาจุฬาไม่รับเราทำยังไงอ่ะโอ้โทรมาเกลียวกล้าวเลยก็เรียกว่าตอนนั้นจะบอกว่าอุตลุดอยู่พอสมควรนะอุตลุดหลุดโอ้โหไม่รู้ใครเป็นใครมาจากไหนสมัครมายังไงบรรจุกันยังไงก็ไม่รู้ครับ
แต่นโยบายของหลังจากที่รับงานแล้วนะก็ทำในรูปแบบคณะกรรมการโอ้เป็นคณะกรรมการมีกรรมการ2ชั้น1คณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการดำเนินงานหน่อย2คณะกรรมการอำนวยการโอ้2คณะครับก็อำนวยการในระดับใช่มั้ยฮะบิ๊กข้างบนเลยกำหนดนโยบายเนี่ยนะกำหนดนโยบายเลยนโยบายและแผนเนี่ยนะแล้วมาคณะกรรมการดำเนินงานโอ้ครับเอางานเข้าสู่ระบบอย่างนี้แหละทีนี้ประเด็นประกันครับพูดถึงโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการหรือดำเนินงานเนี่ยเล่าให้ฟังโดยสังเขปหน่อยครับว่ามีท่านไหนอย่างไรที่ประกอบเป็นองค์คาพยพของคณะกรรมการทั้ง2ชุดนี่ครับคณะกรรมการอำนวยการจะประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธานโอ้ครับฝ่ายเลขาก็จะเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารตั้งแต่ต้นครับบริหารดูแลจัดการครับแต่ส่วนคณะกรรมการก็การมีบริหารการมีส่วนร่วมจะไม่ว่าจะเป็นรองอธิการบดีของมหาจุฬาหรือผู้บริหารสถานศึกษาในฝ่ายกระทรวงเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยพร้อมทั้งสำนักงบมาที่มาของเงินอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้ามาส่วนมาเป็นกรรมการที่กำหนดบทบาทแล้วก็กำหนดนโยบายแผนงานให้คณะกรรมการดำเนินงานไปจัดกระบวนการกระบวนทัพในการที่จะทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินการก็เอาเลขาธิการของอำนวยการขึ้นมาดึงขึ้นมาเลยคือเลขาอำนวยการของฝ่ายคณะอำนวยการเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานดำเนินงานครับก็คือประเด็นเพื่อคนของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารอ๋อรองฝ่ายบริหารมาเป็นตอนนี้ก็ประเด็นเพื่อคนท่านเจ้าคุณพระเทพปวระเมธีครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานณปัจจุบันนี้นะฮะอัตมาภาพก็เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ครับซึ่งท่านผู้ชมครับอยู่ดีๆทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาลก็ได้มอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับมหาจุฬาพร้อมด้วยงบประมาณเงินผ่อนประเดี๋ยวคุณอยู่ดีๆก็ได้มีคำถามมาว่ามีคนเอาเงินมาให้จะรับไหมจะปฏิเสธก็จะอะไรจะรับทันทีก็ไม่รู้ว่าเงินมาอะไรยังไงแต่เมื่อพระเถระผู้ใหญ่พูดอย่างนี้รับไปก่อนรับพอมาทราบอีกทีนึงอ้าวไม่ใช่เงินบาท2บาท100 200 10,000 20,000ปรากฏว่าเงินร่วม400ล้านใช่ไหมครับ400กว่าล้าน400กว่าล้านนะท่านผู้ชมครับเป็นเงินก้อนมหาศาลพอสมควรแต่ก็เป็นเงินเป็นไปเพื่อที่จะจัดการบริหารในการขับเคลื่อนศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของเด็กเยาวชนของชาติใช่ไหมครับเจริญพรอันนี้จะมาไล่ฟังทีนี้ยังไงต่อครับทีนี้ไหล่ทั้งสองข้างหนักมากครับอาจารย์ดร.ประสิทธิ์ไปแบกอะไรครับก็แบกเงินไม่ใช่เงินของเราเงินชาวบ้านเงินของรัฐบาลครับเงินของโครงการเงินของพระท่านครับท่านฝากไว้ที่มหาจุฬาครับแล้วเราหน้าที่ประสานงานบริหารภารกิจของเราก็คือจ่ายดูแลเรื่องระบบการจ่ายงบประมาณระบบงานระบบการใช้งบประมาณเนี่ยทำให้มันหนักมากช่วงแรกๆนะหนักมาก5ปี6ปีแรกมาเนื่องจากว่าไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงไงในมหาจุฬาไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบมาแรกๆเนี่ยนะโอ้ยังเคว้งคว้างยังมาฝากกับบุคคลโอ้ออฟฟิศทำงานก็ไม่มีครับในขณะเดียวกันหน่วยงานที่ได้งบประมาณแสนสองแสนมีสถานที่ทำงานปรากฏว่าห้องทำงานมีคอมพิวเตอร์มีเฟสิลิตี้ต่างๆครบถ้วนแต่ว่าหน่วยงานที่ดูแลงบประมาณ400กว่าล้านเนี่ยแล้วก็มีพระสอนที่ทำเหนือใต้ออกตกกลางอีสาน 10,000 กว่ารูปนะโอ้โหมีทุกจังหวัดไม่มีที่ทำงานไม่มีสำนักงานไม่มีขอโทษตอนนั้นน่ะรับงานใหม่อยู่ที่วัดมหาธาตุไงตึกมหาจุฬาวัดมหาธาตุดังที่เราทราบกันนะโอ้โหประชาชนแออัดอยู่ตรงนั้นก็เล็กๆเนี่ยนะแม้จะบอกว่าใหญ่แล้วนั้นในยุคต้นๆนะแต่ว่ายุคหลังนี่เล็กเหรอก็เรียกว่าชุลมุนชุลเกกันพอสมควรใช่ๆก็ขออนุมัติจัดจ้างลูกจ้างเจ้าหน้าที่ได้2คน3คนเนื่องจากว่าไม่ถูกบรรจุอยู่ในแผนของบุคลากรไงตั้งแต่ต้นเลยไม่มีอยู่แล้วไม่มีไม่มีโอ้โหหนักมากนะหนักมากทำงานโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าทำงานแม้กระทั่ง5โมงเย็นเราต้องกลับวัดเราจะต้องเอางานมาทำโอ้เพื่อขับเคลื่อนให้มันทันขับเคลื่อนอาตมาสถานการณ์ตอนนั้นมีเพื่อนร่วมงานทำงานโครงการ2 3ลูกอาตมายังจำได้ตอนนั้นก็ครับมีลูกศิษย์ที่อยู่วัดเดียวกันเนี่ยชื่อมหาสมเจตเปลี่ยนธรรม9ประโยคโอ้ตอนนั้นก็เป็นพระอยู่ครับ
ท่านก็ต้องเอางานไปทำที่วัดโอ้ช้าก็มายังตาแดงอาจารย์ครับเรียกว่าตาหลับขับตามนอนแล้วนะทำงานไม่รู้ว่ากลางวันหรือกลางคืนครับเพื่อสนองงานในโครงการของมหาวิทยาลัยเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งปัญหาทั้งอะไรเรารับมามันไม่ใช่ว่ามาเสวยสุขนะรับมาเพื่อแก้ปัญหาที่ไหนได้นึกว่าเป็นก้อนทองคำมันกลายเป็นเผือกร้อนเนี่ยโอ้โหเงินพรเป็นเผือกร้อนจะโยนทิ้งก็ไม่ได้ไม่ได้จะอุ้มแบบเต็มที่ก็ร้อนใช่จะต้องบริหารจัดการค่อนข้างจะหนักเลยทฤษฎีเงินหลวงเงินราชการครับปู่ย่าตายายประชาชนคนทั่วไปเป็นนักเตือนหนาเงินหลวงเงินราชการตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใครทุจริตใครทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยโอ้โหตายกันไปลำบากแล้วก็ยังต้องมาชดใช้อยู่โอ้ลำบากมากเลยอาตมาถือเรื่องนี้เลยครับนี่คือเรื่องสำคัญนะท่านผู้ชมครับเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญมากครับท่านเจ้าคุณครับกำลังคุยกันออกรถชาปรากฏว่ามีท่านผู้ชมรายการเนี่ยนะท่านพระครูธรรมาภิสมัยวิทยาเขตอีสานของมหาวิทยาลัยมหากุฏาราชวิทยาลัยขอนมัสการท่านพระครูนะฮะเราชมรายการอยู่นะครับก็คงจะดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมด้วยเหมือนกันแล้วก็มีท่านชาวลิศนะฮะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยนะรับชมรายการแล้วก็มิสเตอร์อานินจายชวานนะเป็นชาวอินเดียนะฮะก็มาอยู่ประเทศไทยนานแล้วแหละนะมิสเตอร์อานินจายชวาน thank you very much for your watching แล้วก็มีคุณพรชัยเกาะรำแล้วก็มีอาจารย์แม่ชีอัมพรจันทันเนี่ยนะฮะนี่ก็กำลังศึกษาระดับโพสต์ด็อกเตอร์เรทระดับปริญญาเอกหรือเกินเลยปริญญาเอกไปแล้วเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนนี้ อยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่นะรับชมรายการอยู่นะต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่ชีอัมพรด้วยที่รับชมรายการท่านไปจากวัดสามชุกอันนี้นะฮะเป็นบุคคลตัวอย่างท่านหนึ่งเหมือนกันที่จะได้สัมภาษณ์ท่านในโอกาสต่อไปเอาละครับพระเดชพระคุณครับมีคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการอำนวยการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็มีจำนวนพระสอนศีลธรรมจากทั่วประเทศนี่ 18,000 รูปปัจจุบันนี้นะ 8,000 รูปทั่วประเทศนะท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะ 18,000 รูปเนี่ยไปคัดเลือกมาจากวัดไหนอย่างไรหรือมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรครับในการคัดเลือกสรรหาพระเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยเราต้องเลือกหลายชั้นครับแล้วอย่างแรกก่อนบุคลิกภาพบุคลิกภาพ personality เนี่ยอันนี้ถ้าไม่ได้บุคลิกภาพตามที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นข้อเสียหายในโครงการหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่ประเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นฆราวาสอาจจะดูว่าต้องใส่ชุดดูดีนะเผ่าผมนะตั้งแต่หัวตรวจท่านเนี่ยโอเคดูดีแต่พระสงฆ์ไปดูกันยังไงครับคำว่าบุคลิกภาพเนี่ยดูหน้าศรัทธาอย่างแรกก็ถ้าใส่บ้านเสื้อผ้าหน้าผมใช่ไหม พระก็ต้องดูเหมือนกัน หน้าก็ต้องดู ดูไว้หนวดไว้คราวหรือเปล่าครับ สักยันเต็มตัวไหมโ อ้จีวงจีวรเป็นยังไงซักมั่งเปล่าโอ้ครับครับจีวรอาจจะสีซีดจะอย่าให้กลิ่นมันเศร้าหมองก็แล้วกันนะอันนี้ก็เน้นกันนักหนาเพราะว่าเป็นที่ศรัทธาเนี่ยท่านจะต้องประพฤติตนให้เป็นที่ศรัทธาเรื่องการพูดการจาครับเรื่องกิริยาท่าทางอะไรต่างๆนานาเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เจริญศรัทธาของผู้พบเห็นเจริญพรครับอันนี้บุคลิกภาพนะเป็นพระนะต้องเป็น1ต้องเป็นพระ2ครับมีบุคลิกภาพน่าศรัทธาเป็นที่เลื่อมใสใช่มั้ยครับ2เราคัดวุฒิการศึกษาภูมิความรู้ที่ท่านจะสามารถที่ไปสอนเรื่องศาสนาในสถานศึกษาได้ครับต้องเป็นนักธรรมชั้นเอกนักธรรมชั้นเอกขึ้นไปเป็นจะเป็นมหาปริญญาระดับไหนประโยคไหนหรือจะเป็นด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่แหละครับสูงขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ว่าขั้นพื้นฐานต้องเป็นนักธรรมชั้นเอกครับถึงจะมีคุณสมบัติผ่านจะเป็นผ่อนเนี่ยเป็นข้อกำหนดเลยนะใช่ข้อกำหนดเลยอีกข้อหนึ่งเลยใช่พอได้นักธรรมชั้นเอกเสร็จแล้วต่อไปครับทีนี้พระสอนอินทรรมต้องอยู่ในจังหวัดใช่ไหมก็ต้องอาศัยบารมีของเจ้าหน้าจังหวัดหรือเจ้าหน้าจังหวัดมอบหมายให้รูปใดได้ดูแลแทนเนี่ยครับธรรมหาจุฬาก็จะพึ่งบารมีท่านให้ช่วยคัดกรองคัดเลือกเอาพระโอ้ภายในพื้นที่เนี่ยนะพื้นที่มาเป็นพระสอนนิธรรมเนี่ยโอ้เพราะท่านจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพอสมควรแล้วนะใช่สิทธิวิหารของท่านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใช่เพราะว่า
ถ้าคัดผิดครับชีวิตคณะสงฆ์ชีวิตของเด็กก็พังโอ้ไม่งั้นชื่อเสียงของโครงการหรือสถาบันหากว่ามีแง่ลบด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยถูกร้องเรียนขึ้นมาครับโอ้พระมหาจุฬาโอ้แล้วว่าเน่าทั้งเน่าทั้งคล้องเลยพระสอนศีลธรรมครับขนาดพระสอนศีลธรรมนะยังปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับแล้ววงการสงฆ์จะอยู่ยังไงโอ้กระทบหลายซีกกระทบเยอะหลายซีกหลายส่วนเลยนะเยอะมากเลยทีเดียวครับอันนี้เราก็เลยต้องมีการกันกองกันกองจากคณะสงฆ์จากคณะสงฆ์ก็กันกองมาในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วจนสุดท้ายเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายเราก็พอส่งบัญชีเข้ามาที่มหาวิทยาลัยมาตรวจสอบคุณสมบัติมีเอกสารเข้ามาเรียบร้อยโอ้ก็นิมนต์ท่านเข้าสถานศึกษาครับก่อนที่จะเข้าสมมุติว่าเป็นพระใหม่เนี่ยเราจะต้องอบรมท่านก่อนพิธีการสอนเป็นยังไงที่เรียกว่า orientation หรือว่าปฐมนิเทศเนี่ยนะฮะนั่นแหละนั่นแหละบอกแนวทางวิธีการสอนท่านเข้าโรงเรียนไงประพฤติตนยังไงบอกถึงกิริยามารยาทจรรยาของท่านประพฤติยังไงวิชาความรู้ที่ท่านจะเอาไปใช้ไปสอนมีวิธีการยังไงที่จะพองไทยให้เด็กในการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยครับเราก็มาติวไว้ก่อนบอกทางท่านก่อนวิธีเข้าโรงเรียนสอนยังไงอะไรยังไงพัฒนาการมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลักสูตรเฉพาะในการที่จะอบรมพัฒนาพระสอนที่ทำให้เรามีความก้าวหน้าแล้วว่ามีการพัฒนามาตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้นะปัจจุบันต้องมีอย่างน้อยต้องมีปฐมนิเทศปฐมนิเทศชี้แจงให้ท่านทราบก่อนครับและเห็นบอกว่าบางโอกาสบางครั้งสำนักงานพระสอนศีลธรรมก็มีการจัดเรียกว่าอบรมเข้มที่ใช้คำว่าหลักสูตร active learning เนี่ยเป็นไงครับพระเดชพระคุณครับตรงนี้สำคัญมากเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาจากหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานธรรมดาครับจนกระทั่งเข้ามาสู่สถานการณ์ว่าการเรียนรู้ของเด็กนั้นเปลี่ยนไปความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปเราจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เด็กนั้นเรียนรู้ธรรมะโดยมีพระอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชโอ้อันนี้สำคัญมากครับครับมันจะเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ครับเพราะในมิติการสอนวิชาวิสาสนาหลักปริยัติเนี่ยครับส่วนใหญ่พระจะชำนาญแบบสลาวัตรที่สอนน้องโอ้จำนะจดนะครับท่องนะฉันออกข้อสอบไม่เกินนี้จำไม่ได้ครับถ้าจำไม่ได้ก็สอบไม่ได้คือระบบวัดระบบศาลาการประเรียนที่ผ่านมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับแต่เมื่อวิธีการความต้องการในสมัยใหม่ก็เรียกว่าโลกมันเปลี่ยนไปครับการสอนศีลธรรมต้องเปลี่ยนแปลงครับเราต้องมีวิธีการเรียนการสอนใหม่เมื่อก่อนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการจัดการเรียนรู้อ๋อการจัดการเรียนรู้ใช่การจัดการเรียนรู้อันนี้สำคัญมากแล้วก็เลยได้วิธีสอนแบบ active learning เนี่ยครับมอบชั้นเรียนให้นักเรียนให้หมดส่วนพระอาจารย์มีหน้าที่ทำการบ้านมาก่อนเราเป็นผู้ที่กำหนดเส้นทางในการเรียนรู้ของเด็กสุดท้ายคำตอบธรรมะจะได้จากเด็กไม่ได้จากครูไม่ได้จากพระครับเช่นเมื่อก่อนเราสอนว่านักเรียนจำไหมนะอิทธิบาท4มี4ข้อนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วท่องตามพระอาจารย์สิอิทธิบาท4อิทธิบาท4แปลว่าคุณเครื่องเองความสำเร็จคุณเครื่องเองความสำเร็จมี4ประการมี4ประการคือ1ฉันทะแปลว่าความชอบใจอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้แบบสอนแบบสลาวัตอ๋อแบบสลาวัตนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วพูดแล้วเห็นภาพเลยนะไม่ใช่แล้วต้องแปลหมดความรู้นั้นพระจำเป็นจะต้องมีในเรื่องของ active learning เนี่ยพระจะต้องมีความรู้ให้มากองค์ความรู้ของพระสอนศีลธรรมต้องมีมากต้องมากต้องสะสมองค์ความรู้ database หรือว่าซอสต่างๆนี่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์เลยจึงมาตีเป็นบทการเรียนรู้ครับทำบทบาทเปลี่ยนบทบาทครูมาเป็นโค้ชอ๋อเป็นโค้ชนะท่านผู้ชมครับสำคัญมากเลยตรงนี้นะฮะแล้วก็ดีด้วยครับพระสอนนี่ทำมาโอ้โหรู้อย่างนี้เปลี่ยนตัวเองต้องนานแล้วครับก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเด็กต้องเปลี่ยนผู้สอนก่อนอ๋อต้องเปลี่ยนผู้สอนก่อนครับบางท่านนะ
เป็นพระอาจารย์วิทยากรค่ายคุณธรรมออกบรรยายครับหนึ่งในตองอูแล้วไม่มีใครสู้ได้เป็นกระบี่มือหนึ่งไม่ยอมเข้ามาอบรมโอ้ยอบรมหลักสูตรแบบนี้เป็นมาก่อนโอ้อันนี้จิบจอยมากจิบจอยมากพอเข้ามาเรียนโอ้โหมันคนละเรื่องมันไม่ใช่แล้วบทบาทแบบพูดให้เขาฟังตามสลาวัดกับบทบาทที่ต้องมาเป็นโค้ชดูแลทุกคนให้ทั่วถึงครับเมื่อก่อนเราเป็นครูคนละมิติแล้วนะคนละมิติมันกลับด้านเลยแหละครับกลับด้านเพราะนั้นก็ประสบความสำเร็จมากสูตร Active Learning เนี่ยตอนนี้ก็ขยายผลขยายผลออกไปครับก็มาหยุดชะงักเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเอาล่ะครับโอ้หยุดชะงักไป2เดือนกำลังจะสนุกกำลังจะแอคทีฟจะกำลังมีชีวิตชีวากำลังเข้มข้นสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19เนี่ยนะท่านผู้ชมครับก็ระเบิดเถิดเทิงขึ้นมาแพร่กระจายขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศแถบเรานี้ด้วยปัญหาที่อยากจะนมัสการถามพระเดชพระคุณก็คือว่าเอาก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโควิด-19ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อพระสอนศีลธรรมเนี่ยนะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งพระเดชพระคุณครับจากตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเข้าสู่ยุคโควิด -19 เนี่ยเป็นไงบ้างครับก็ผลการดำเนินการครับการที่มีพระเข้าไปสอนศีลธรรมให้กับลูกหลานเนี่ยผลบวกเยอะเลยครับอันนี้กล่าวว่าสังคมไทยมีดีนะในแผ่นดินไทยมีเรื่องนี้อะไรเยอะๆมากมายถ้าหากว่ายกเลิกคำว่าระบบการสอนเรื่องสอนศีลธรรมถอนความดีงามในประเทศไทยนี่ถ้ายกเลิกไปเนี่ยก็จะผิดเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคนให้สู่ระบบการเป็นคนเก่งคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเพราะนั้นตราบใดที่สังคมไทยยังมีสถานการณ์เกี่ยวข้องกับคนที่โหดร้ายใจหยาบมากรักปากชั่วโมเมาอยู่นี้นะตราบนั้นจะต้องมีภาคเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมให้การปลูกฝังเรื่องระบบศีลธรรมตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นผลในการดำเนินการเนี่ยตอบรับมาดีมากเพราะว่าพระจะเป็นฝันใจของเด็กๆครับเพราะว่าพระเข้าไปโรงเรียนเนี่ยเป็นเสน่ห์อ๋อเป็นเสน่ห์ครับโรงเรียนที่ไม่มีพระเขาเรียกร้องนะถ้าอยากจะให้พระก็ไปเพราะไม่เห็นความแตกต่างครับเรื่องกิริยามารยาทของเด็กๆอะไรนะมีพระก็ไปพระก็จะช่วยเรื่องสอนวัฒนธรรมการกราบไหว้การพูดจากับพระครับมาคารวะอันนี้เป็นการสืบทรัพย์ครับซึมซับเด็กก็ได้อัธยาศัยไมตรีจากการที่พระเข้าไปปรากฏตัวเห็นเป็นหน้าศรัทธาแล้วสอนเรื่องวัฒนธรรมไทยบ้างการพูดจาการกราบกันไหวเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยเด็กก็ได้รับอานิสงส์ครับแล้วก็โรงเรียนก็ได้ประโยชน์เด็กได้ประโยชน์ผู้ปกครองก็ได้ประโยชน์โอ้นี่ทุกด้านเลยนะเนี่ยทั้งโรงเรียนทั้งเด็กทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนบวรชุมชนบวรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเข้ามาเกี่ยวข้องประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งปวงเลยฮะเดินผ่อนครับทราบว่ามีการจัดให้มีการทำการวิจัยใช่ไหมพระเดชพระคุณว่าผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระสอนศีลธรรมเนี่ยนะโครงการนี้เป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ผู้ปกครองของสถานศึกษาของเด็กเยาวชนอย่างไรเนี่ยพระเดชพระคุณเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับจากการวิจัยขอยกตัวอย่างเอาครับเป็นเรียกว่าไปสัมภาษณ์ผู้ในการที่นิมนต์พระเข้าไปสอนศีลธรรมในฐานศึกษาเนี่ยครับจะมาให้ทีมงานเนี่ยไปเก็บข้อมูลว่าผลกระทบจากการที่มีพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในฐานศึกษาเนี่ยครับผลปรากฏอย่างไรบ้างครับแม้ว่าพระสอนศีลธรรมก็เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบทบาทของท่านน่ะสีเหลืองเนี่ยสีจีวรพระเนี่ยครับเดินเข้าโรงเรียนรูปเดียวรัศมีแผ่กระจายทั้งโรงเรียนความอบอุ่นใช่ความเจริญศรัทธาใช่เกิดขึ้นญาติโยมคฤหัสถ์หรือใครก็แล้วแต่เดินเข้าไปเด็กไม่แปลกใจครับเด็กเฉยๆแต่ว่ามีพระรูปหนึ่งดันพระโรงเรียนเนี่ยเด็กเข้าสนใจแล้วสนใจอนุบาลขึ้นมาเลยนะครับเด็กอนุบาลพระเฉียดเดินห้องหน้าห้องเนี่ยเด็กเขาจะมาห้อมล้อมแล้วเมื่อไหร่พระอาจารย์จะมาสอนหนูมั่งใช่ไหมเพราะเด็กเขาก็เห็นว่าทำไมพี่มีความสุขเหลือเกินพระไปสอนธรรมะยังไงมีความสุขเหลือเกินครับอันนี้แหละอาตมาภาพจึงให้ทีมงานไปสัมภาษณ์ผู้อำนวยการดูโรงเรียนหนึ่งแถวแถวจังหวัดอุทัยธานีครับปรากฏว่าผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์ไปเ
ื่มปีติ oh. เขาได้พระมาประจำโรงเรียน oh. ครับไม่ใช่สอนหนังสือเท่านั้นเป็นแบบอย่างที่ดีช่วยพัฒนาโรงเรียนครับพัฒนาโรงเรียนทุกอย่างโรงเรียนขาดอะไรบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไปพาชุมชนพระชุมชนชาวบ้านมาช่วยโอ้นี่ต่อยอดให้เลยนะต่อยอด นอกจากเด็กจะได้ความรู้เรื่องศาสนาเด็กจะได้แบบอย่างของพระที่นำปฏิบัติครับโรงเรียนมีความสุขมากพอบอกมีความสุขมากเกินคาดครับท่านทำให้กับลูกหลานมากมายถึงขนาดนี้ท่านใจดีจริงๆท่านเป็นพระจริงๆครับท่านแนะนำเรื่องโน้นเรื่องนี้ท่านยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้การศึกษาโรงเรียนของเราดีขึ้นครับผู้บริการนี่น้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเลยครับอันนี้ยังมีคลิปอยู่นะครับยังมีคลิปอยู่อันนี้ปลื้มปีติยินดีอยากลายอีกหลายโรงเรียนปลื้มใจก็กรณีคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่อาตมาถึงไม่ถึงเลยว่าพระรูปหนึ่งนอกจากจะไปสอนเรื่องพุทธศาสนาแล้วเรื่องศีลธรรมแล้วครับบางรูปเป็นทั้งช่างไฟช่างปะปาโอ้พัฒนาสวนหย่อมครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านเป็นหมดเลยใครไม่อยู่พออไม่อยู่ครับครูไม่อยู่ในต่างจังหวัดฝากกับพระอาจารย์ฝากหลวงพ่อไว้ฝากเอาไว้พี่เอาไว้หลวงพ่อไว้อยู่หมัดโอ้นี่โอ้นี่เป็นผลที่ได้มาเกินคาดทำงานเกินหน้าที่เกินคาดแต่เป็นเชิงบวกแต่ไม่รู้ว่าจะไปบวกเบิก OT กับใครก็เลยต้องเป็นโอฟรีนะฮะอาตมาบอกงี้มีพระบางรูปครับบอกท่านเจ้าคุณครับโอ้โหผมสอนเนี่ยสอนห้องนี้สอนห้องนู้นแถมไปโรงเรียนนู้นอีกครับขอนิตยภัตรเพิ่มได้ไหมโอ้รู้ไหมว่าพระได้เดือนเท่าไหร่ที่สอนกันเยอะๆเนี่ยเป็นไงครับ 2,500 บาทต่อเดือนต่อเดือนโอ้โหน้อยฝ่ารัฐบาลแจก 5,000 นี่ท่านผู้ชมครับพระคุณย่าซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยนะแต่ท่านก็คิดว่าโอ้โหท่านทำงานหนักทุ่มเทไปสอนเด็กเยาวชนไปอบรมศีลธรรมให้แก่เด็กเยาวชนรวมถึงไปช่วยโรงเรียนพัฒนาในด้านโครงสร้างเรียกว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆอีกมากมายยังไปจัดกระทอดกระถินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาอีกมากมายใช่ไหมท่านผู้ชมปรากฏว่าผลตอบแทนที่ท่านได้รับนี่น้อยนิดเหลือเกินนะแค่ 2,500 บาทต่อเดือนเนี่ยพูดง่ายๆคือแค่ค่าแท็กซี่ไปแต่ไม่กี่วันก็เกลี้ยงแล้วนี่แล้วสำนักงบประมาณถามใช่ไหมเวลาเขามาตรวจสอบตั้งงบประมาณครับเป็นไงฮะก็ถามว่าพระเอาปัจจัยไปทำไมตั้ง 2,500 โอ้โหถามได้เหมือนกันนะโยมทานข้าวมือเดียวก็หมดแล้ว 2,500 ครับจะเพิ่มไม่พอเลยไม่พอเออทราบว่าพระตอนนี้ได้วันหนึ่งนะพระที่ตกระกำลำบากหรือสถานการณ์โควิดครับทราบว่าส่วนงานราชการถวาย40บาทต่อวันโอ้ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวครับแล้วที่เหลือนั้นต้องอย่าเออะไปนะอันนี้คือความเป็นจริงครับท่านผู้ชมครับได้เห็นเบื้องหลังของพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วน่าเห็นใจมากๆครับอาตมาว่าไง 2,500 ไม่พอที่ท่านเรียกร้องมาเนี่ยแล้วยังไงครับทีนี้อาตมาก็บอกว่าโอ้ขอธรรมทานท่านขอให้ที่ทำงานเกิน 2,500 นะให้ท่านไปตั้งเบอร์โอทีกับพระพุทธเจ้าโอ้ถ้าก็เลยอนุโมทนาอนุโมทนาเลยจบเลยตอนนี้พูดง่ายคือเรื่องนี้จบข่าวเลยจบข่าวเลยบอกไปเบิกโอทีกับพระพุทธเจ้าจบข่าวคือทำงานถวายเป็นพุทธบูชาความหมายคือตรงนี้ท่านผู้ชมครับเอาละครับพระฤาษีคุณครับขณะนี้มีท่านผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมเพิ่มเติมอีกมากเลยครับท่านพระอาจารย์สมเกียรตินะฮะสุจิตโตไม่ทราบว่าเป็นพระสอนศีลธรรมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็คุณมีคุณอากีนะฮะแล้วก็มีคุณเป็นขอไปนะถ้าอ่านชื่อผิดนะฮะมีท่านที่ใช้ชื่อว่าปริญญานะฮะแล้วก็มีที่วัดเช่นเดียวกันวัดบางต้าวัดบางต้าเนี่ยนะบางต้าชานหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีคุณพรพิมลฉัตรปราการเป็นต้นที่รับชมรายการอยู่ก็ขอขอบคุณนะ Thank you very much for your watching andClick like and share ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการและก็กดไลค์กดแชร์ครับผมประสิทธิ์บุษีกำลังสนทนาสดกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ครับเอาละพระเดชพระคุณครับทีนี้ก็ขออนุญาตมาที่เรื่องสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยได้มาส่งผลกระทบอย่างไรต่อวิถีชีวิตการทำหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลอยู่นี่ครับหนักใจมากครับต้องบอกตรงๆว่าหนักใจมากหนักใจเหมือนกับทุกๆฝ่ายที่มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบริษัททางล้างประชาชนก็อัตคัดขัดสนเรื่องการทำมาหากินครับโรงเรียนเนี่ยจะเปิดการศึกษาวันที่1กรกฎาครับตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ช้าไป2เดือนครับก็ตอนนี้กับสถานการณ์ตอนนี้เมื่อพระไม่ได้เข้าไปสอนปกติจะเข้าไปสอนตั้งพฤษภามิถุนาใช่แต่นี้พระไม่ได้เข้าไปสอนเนี่ยแล้วเป็นความผิดของพระหรือไม่ว่าพระเขาไม่ได้ไปช่วยสอนเนี่ยเป็นความผิดของโรงเรียนหรือก็ไม่ได้เป็นความผิดของใครตามสถานการณ์ผ่าไปครับในช่วงนี้ในช่วงที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากมีผลกระทบต่อโควิด -19 เนี่ยนะครับทางมหาจุฬาเนี่ยในฐานะที่ดูแลพระสอนนี้ทำตั้ง 18,000 รูปทั่วประเทศเนี่ยครับก็ตระหนักชัดว่าสมาชิกพระของเราพระสงฆ์ของเราก็เกิดความลำบากครับโดยเฉพาะการยังชีพธรรมดาการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ยากลำบากการขบชันการจะไปทำกิจกรรมพิธีกรรมก็ไม่เกิดขึ้นแล้วอัดฝืดเครื่องในเรื่องต่างๆนานาแต่นี้ก็มาดูว่าพระไม่ได้เข้าไปโรงเรียนสอนในช่วงนี้ท่านจะต้องเตรียมการเรียนการสอนครับอาตมาภาพในนามในฐานะที่เป็นฝ่ายดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะก็เสนอต่อบอร์ดบริหารว่าขอให้ช่วยเหลือพระในสถานการณ์นี้ปกติท่านเข้าไปสอนท่านจึงได้นิตยพัฒน์นะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขเลยเป็นสัญญาร่วมกันเลยว่าเข้าไปสอนจึงจะได้นิตยพัฒน์ครับถ้าไม่ไปสอนก็ไม่ได้นะครับก็เลยนึกถึงว่าท่านทำงานให้กับโรงเรียนสถานศึกษาให้กับคณะสงฆ์กับพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแต่ท่านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ด้วยเพราะว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็มีการบันเทาใช่ไหมครับบันเทาประชาชนบันเทาบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาครับตามที่จะช่วยเหลือกันได้ครับอันนี้ก็เป็นนโยบายลดหลั่นลงมาถึงมหาวิทยาลัยเราก็มีนโยบายช่วยเหลือพระสอนศีลธรรมของเรานะครับโดยจัดถวายนิตยพัฒน์จำนวน 2,500 เนี่ยถวายกับพระสอนศีลธรรมนะครับที่ปฏิบัติการสอนเนี่ยทั่วประเทศ 18,000 รูปนะครับวงเล็บต้องทำหน้าที่การสอนนะมีแต่รายชื่อไม่ถวายนะครับต้องมีประวัติดีมาก่อนนะครับต้องมีประวัติดีมาก่อนถึงแม้จะเป็นพระสอนศีลธรรมแต่ว่า 4-5 เดือนที่แล้วมาเทอมที่แล้วท่านไม่มีประวัติการสอนแปลว่าไม่มีรายงานเข้ามาโอ้ครับเราก็ยกเว้นไว้ก่อนจะถวายเฉพาะผู้ที่ทำการสอนจริงๆจริงๆโอ้ครับแล้วการสอนจริงๆนี้การที่จะได้ 2,500 เนี่ยก็ต้องมีหลักฐานนะครับสถานศึกษาท่านผู้บริการต้องเซ็นรับรองตัวท่านโอ้ขอเมื่อก่อนนี้ต้องมีใบรายงานการสอนตอนนี้ขอว่าขอให้ท่านผู้บริการสถานศึกษาช่วยเซ็นรับรองสถานะของพระรูปนี้หน่อยว่าท่านมาสอนเป็นพระสอนนิธรรมในโรงเรียนนี้แต่เนื่องจากว่าโรงเรียนยังไม่เปิดทำการสอนอันเนื่องสถานการณ์โควิด -19 นี่ขอให้ผอ.เนี่ยช่วยเซ็นเอกสารรับรองแล้วพระท่านจะเอาหนังสือเนี่ยแนบมาตั้งเบิกจำนวน 2,500 แล้วเราจึงโอนเข้าบัญชีของท่านเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลท่านอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบทางราชการเท่านั้นเองทำอะไรให้มันเรียกว่าถ้าตรวจสอบไปภายหลังแล้วถูกต้องฐานชัดเจนถูกต้องเราก็ไม่เดือดร้อนครับนะฮะถ้าหากไม่ถูกต้องเดี๋ยวเจ้าคุณวันลบก็จะต้องเดือดร้อนครับสรุปความว่าณขณะนี้คือทางมหาจุฬาก็มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนของพระกฤษยาซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมเหมือนเดิมก็คือค่าตอบแทนที่น้อยนิดเนี่ยนะได้1เดือนก็ถวาย1เดือน1เดือนนะฮะเหตุการณ์อาจจะเลยไปกว่านี้หรืออย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงค่อยว่ากันอีกทีแต่ในชั้นต้นนี่คือ1เดือนน้อยนิดเหลือเกินนะท่านผู้ชมครับ 2,500 บาทนะน้อยนิดนะฮะซึ่งก็ตอนแรกเสนอไปนะที่ประชุมขอ2เดือนเท่ารัฐบาล 5,000
ครับ5,000ต่อรัฐบาล 5,000 นะครับตอนนี้ท่านผู้บริหารท่านก็มองการไกลว่าครับหากว่าสถานการณ์เนี้ยมันเลวร้ายมากไปอีกมันโควิดมันกลับมาอีกแล้วเนี่ยครับเราจะต้องเก็บเงิน1เดือนไปช่วยเหลือท่านอีกอ๋อก็เอาไว้เป็นอาจจะเป็นเฟส2เฟส3อะไรอย่างนี้นะฮะระยะเวลาการเปิดเทอมเมื่อเริ่ม1กรกฎาคมใช่มั้ยครับปกติจะปิดเทอมตุลาครับเมื่อตุลาไม่ปิดเทอมพระทั้งเก่าเข้าไปการสอนครับทีนี้เมื่อเข้าไปการสอนแล้วเราก็ต้องเท่าไหร่ท่านไปก็เลยเก็บ1เดือนเนี่ยไปใช้จ่ายเดือนตุลาโอ้ฮะความจริงแล้วก็เก็บไว้เพื่อที่จะไปจ่ายในเดือนต่อๆไปใช่ใช่ที่จะเพิ่งมีการจ่ายในโอกาสต่อไปนี้นะครับถวายดังนั้นก็พระคุณก็ขอได้เมตตาพูดให้ชัดๆเพื่อให้พระคุณเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาพระสอนศีลธรรมอยู่ทั่วประเทศที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ท่านจะได้มีขวัญกำลังใจด้วยนะครับครับก็ที่ต้นสังกัดคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นห่วงพระสอนศีลธรรมของเราทั่วประเทศโดยสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่เข้าไปสอนได้แต่พระสอนศีลธรรมจะต้องเตรียมการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยเพราะในช่วงการเตรียมการเรียนการสอนเนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ผู้บริหารท่านก็โปรดเมตตาอนุมัติให้มีการถวายนิติพัฒน์1เดือนให้กับพระสอนนิติธรรมแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าพระสอนนิติธรรมรูปนั้นต้องมีประวัติการสอนมาก่อนแล้วก็พระสอนนิติธรรมรูปนั้นต้องมีผู้รับรองคือท่านผู้บริการจะต้องรับรองเอกสารเพื่อนำเอกสารนั้นน่ะมาใช้ในการเบิกจ่ายต้นสังกัดคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามระบบระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการไว้นั้นก็ขอแจ้งให้พระสอนศีลธรรมได้ทราบแล้วก็ท่านผู้อำนวยการหรือคุณครูที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระสอนศีลธรรมในศึกษาได้อุปถัมภ์แล้วก็ดูแลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของท่านด้วยให้ท่านได้รับความสะดวกจากการได้รับนิยพัฒน์1เดือน 2,500 บาทเนี่ยถวายท่านจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระสอนนิธรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่ชมในรายการอาสาตามหาคนดีในวันนี้เนี่ยก็ได้โปรดรับทราบว่าท่านได้สิทธิ์รับนิยพัฒน์เนี่ยแต่ต้องมีเงื่อนไขดังที่กระผมได้ถวายและชี้แจงมานี่นะครับครับเอาละครับก็คงจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดพระคุณเจ้าซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของมหาจุฬาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 18,000 รูปนะฮะก็คงจะได้มีความรู้สึกเบาใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าทางมหาจุฬาก็ได้ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ให้ขวัญกำลังใจกับท่านเมื่อสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้ซาลงหรือเบาบางลงแล้วหมดไปในที่สุดเนี่ยก็จะได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับทีนี้พระเดชพระคุณครับในระหว่างนี้เนี่ยการเรียนการสอนวิชาศิลธรรมหรือพระสอนศิลธรรมท่านควรจะเตรียมการเรียนการสอนในระบบออนไลน์หรือระบบอะไรต่างๆที่เข้าสู่ยุคปัจจุบันนี้อย่างไรบ้างครับทางสำนักงานพระสอนที่ทำมหาจุฬาวิเคราะห์สถานการณ์ไว้แล้วว่าการเปิดการเรียนการสอนเนี่ยไป1กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยครับเราก็วิตกกังวลว่าเอ๊ะพระสอนที่ท่านทำเนี่ยจะถูกนิมนต์เข้าไปสอนศีลธรรมเหมือนดังเดิมเป็นที่เป็นสถานการณ์ปกติหรือไม่เราก็เป็นหูเป็นใหญ่แล้วก ออกสำรวจกลุ่มตัวอย่างมาปรากฏว่าได้ข้อความมาชุดหนึ่งว่า 50-50 ครับ 50% นั้นโรงเรียนยังนิมนต์เข้าไปสอนในสถานศึกษาครับอีก 50% นั้นยังไม่แน่ใจว่าโรงเรียนจะใช้บริการพระสอนที่ทำอยู่หรือเปล่าเนื่องจากว่าทางนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บีบรัดเรื่องการเรียนการสอนมากว่าจะต้องบรรจุสอนเรื่องวิชาการมากๆแต่ว่าในเรื่องของพระสอนศีลธรรมเนี่ยอย่าลืมว่าเราทิ้งไม่ได้นะต้องบอกว่าท่านบริหารท่านรัฐมนตรีหรือว่าเลขาธิการสวทผู้บริการสถานศึกษาหรือผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเราอย่าดูเบาดูเพลาเรื่องนี้นะเพราะว่าคำว่าความดีเนี่ยเราไม่สามารถที่ทิ้งได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการในเรื่องการจัดการเรียนสอนเปิดโอกาสเปิดช่องให้พระท่านได้เข้าไปทำหน้าที่ของท่านอบรมบ่มเพาะอัธยาศัยลูกหลานของเราให้เป็นคนดีสุดท้ายแล้วลูกหลานเนี่ยที่ว่านี้ก็คือลูกหลานของพระเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่นั่นแหละเด็กนักเรียนในโรงเรียนก็อยู่ในตำบลหมู่บ้านวัดก็อยู่ในตำบลหมู่บ้านพระก็อยู่ในตำบลหมู่บ้าน
กลงท่านก็ทำหน้าที่สอนลูกสอนหลานของท่านนั่นแหละไม่ใช่บุคคลกึ่งไกลเลยเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสท่านเข้าไปสอนเรื่องศีลธรรมแต่นี้มันมีอย่างนี้ว่าโรงเรียนที่เข้าโรงเรียนที่นิมนต์พระเข้าไปสอนปกติ 50% เนี่ยอาตมาก็ไม่ค่อยกังวลครับเนื่องจากมีช่องทางอยู่แล้วครับแต่อีก 50% ค่อนข้างกังวลว่าท่านจะหลุดโคหลุดวงจรออกไปแล้วสุดท้ายจะถูกลืมครับอาตมาก็เลยว่าเราจะต้องทำหน้าที่ในการสอนศีลธรรมครับขอให้เราสร้างชุมชนให้ได้คือชุมชนบวรยึดชุมชนบวรบ้านวัดโรงเรียนครับโรงเรียนเป็นสถานะที่เด็กนั้นสังกัดแต่การทำหน้าที่ของเรานั้นเราจะต้องทำหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้พระนั้นเข้าสู่บ้านให้ได้ครับทีมงานของอาตมาภาพตอนนี้ทำงานอยู่นะครับณโอกาสเนี่ยเวลานี้ที่หัวหน้าสำนักงานมาออกรายการอาสาตามหาคนดีเนี่ยครับทีมงานแกนนำของอาตมาภาพประมาณ20รูปกำลังทำงานอยู่ที่ห้องประชุมสำนักงานครับเพื่อเตรียมการเรียนรู้ที่เข้าถึงตัวเด็กที่บ้านโอ้เพราะว่าหลักจองที่เด็กเลยที่บ้านเลยจองไปที่เด็กเลยครับโดยมีบ้านวัดโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้เนี่ยแต่ที่ประชุมพระท่านบอกว่าเราต้องมีวัดเอาวัดเป็นฐานการเรียนรู้ครับเด็กสามารถที่จะเรียนเรื่องคุณงามความดีได้เพราะคุณงามความดีไม่ใช่เกิดเฉพาะที่โรงเรียนครับคุณงามความดีเกิดขึ้นทั้งทุกทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนทั้งหลับนอนศีลธรรมคุณธรรมจะต้องปรากฏแล้วอาตมาภาคก็ถามว่าแล้วคุณจะออกแบบเรียนได้ยังไงโดยเชิญนโยบายอาตมามอบว่าต้องเรียนวิชาชีวิตโอ้ทักษะชีวิตต้องทักษะชีวิตก็ต้องเอาตรงนี้ขึ้นยกขึ้นมาเป็นประเด็นต้องวิชาเน้นเรื่องวิชาชีวิตและวิชาชีวิตนี้ต้องไม่เป็นภาระกับเด็กมากกับผู้ปกครองมากครับแต่ต้องมีเวทีรายงานว่าเด็กได้ทำหรือไม่ได้ทำครับวิธีรายงานเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์บ้างอะไรบางท่านมีก็ถ่ายรูปมาครับกำลังถูบ้านถ่ายรูปนั้นมากำลังผ่านบ้านทำนั้นมาครับกำลังล้างถ้วยล้างชามทำมาครับไม่ว่าทำความดีอะไรในบ้านของคุณก็ถ่ายมาส่งมาได้เลยหรือเด็กจะเข้าวัดทำกิจกรรม คุณก็ถ่ายรายงานออกมาก็เป็นการประเมินโดยอะไรโดยเด็กประเมินโดยสภาพจริงครับให้คะแนนจริง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกอัธยาศัยฝึกวินัยครับฝึกระเบียบฝึกความดีเริ่มแต่ต้นอยู่ที่บ้านครับเพราะนั้นก็กำลังหาวิธีการทำแบบเรียนรู้ส่งเรื่องพุทธศาสนาเรื่องสอนศีลธรรมเนี่ยส่งถึงเด็กครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากโอ้พูดง่ายๆเหมือนกับว่าเอาวิชาศีลธรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับ delivery นะใช่เข้าไปสู่บ้านเลย home delivery เลยนะฮะ นี่ก็เป็นนวัตกรรมอีกขั้นตอนหนึ่งนะพระเดชพระคุณนะที่จะต้องปรับมีการพัฒนามีการปรับปรุงตามสถานการณ์ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วยังไงต่อครับทีนี้นะเพราะโดยวิถีชีวิตเนี่ยครับพระเข้าหมู่บ้านทุกเช้าอยู่แล้วครับใช่ไหมไปทำไมไปรับอาหารบิณฑบาตครับเพราะนั้นพระท่านจะคุ้นเคยครับรู้จักอยู่แล้วใช่ครับอ้าวอาตมาก็ให้คำว่าการสอนพุทธศาสนามันมีภาคศาสนาพิธีการทำบุญใส่บาตรการไหว้พระก่อนนอนครับอะไรต่างๆนานาเนี่ยเด็กสามารถมาส่งบทเรียนพร้อมกับผู้ปกครองมาใส่บาตรให้พระก็ได้คะแนนแล้วครับใส่บาตรพระถูกต้องไหมไหว้พระถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าประเมินสถานการณ์จริงสภาพจริงๆแล้วใช่ไหมเด็กแต่งตัวสะอาดไหมมอมแมมไหมอะไรอะไรไหมครับแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ปกครองตกลงว่าไอ้เจ้าหนูแดงนี่อยู่บ้านทำอะไรบ้างตื่นเช้าตื่นสายวันทำอะไรบ้างครับผู้ปกครองก็รายงานแล้วครับก็ได้ข้อมูลแล้วเขาเรียกว่าปฐมภูมิเลยนะข้อมูลปฐมภูมิเลยจากคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นทิศทางหนึ่งเป็นมิติหนึ่งของการตรวจสอบและการที่จะเข้าสู่คำว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมนะใช่ก็ผ่านระบบตรงนี้ได้พระเข้าบ้านมากกว่าครูครับพอเข้าไปบิณฑบาตทุกวันเข้าทุกวันเห็นทุกวันเข้าทุกวันเห็นทุกวันทุกวันคุยกันกับโยมทุกวันใช่นะฮะแล้วระบบนี่แหละกิจวัตรของพระเข้าไปครับเพื่อส่งถึงเด็กแทนที่ก็เป็นการปฏิการคุณครับพ่อแม่เขาให้อาหารครับพระก็ให้ธรรมทานกับลูกครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือ
ร่วมใจซึ่งกันและกันทั้งสองส่วนนะครับพระเดชพระคุณครับตอนนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านเข้ามารับชมรายการนะครับก็มีท่านด็อกเตอร์ท่านด็อกเตอร์เตชธรนะฮะท่านด็อกเตอร์เตชธรแล้วก็ท่านพินโยนะครับคุณเรวัตนะฮะรับชมรายการเนี่ยนะคุณพรพิบูลนะฮะนอกจากนี้ก็มีมาดามมัลติซากาเร่นะThank you very much, Madam Mati Sakare from India, from Nagpur, India. Thank you very much for your watching and click like and share. And now we talk about the roles of moral teaching monks by Mahajulalongkorn Chivichira University with the most venerable Pra Sithamapani Doctor. He is the assistant to the director ofMahajulalongkorn Rajavithira University, Acting Director of Office of Moral Teaching Monks MCU and Assistant Abbot of the Wat Prayurwongsawat Bangkok, Thailand. So thank you very much for watching and click like and share. พระเดชพระคุณครับตอนนี้มีผู้ชมมาค่อนข้างจะกว้างขวางพอสมควรแล้วก็ได้เนื้อหาสาระอยู่ค่อนข้างจะครอบคลุมพอสมควรทีนี้ในช่วงท้ายเนี่ยพระเดชพระคุณยังมีข้อกังวลอะไรมีแง่คิดมีมุมมองอะไรที่อยากจะฝากแก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกมิติทุกระดับช่วงชั้นที่เกี่ยวข้องกันในองค์คาพยพทั้งหมดนี่ครับขอนิมนต์ครับก็เรื่องที่อาตมาภาพหนักใจก็ต้องขอบิณฑบาตผู้บริหารการศึกษาทุกส่วนว่าเรายังมีพระทำงานเพื่อการศึกษาต้นทุนแบบนี้เราได้มาฟรีๆต้นทุนทางสังคมเนี่ยพระปัจจุบันนี้ท่านมีความรู้เยอะมากจบมหามงกุฎจบมหาจุฬาแล้วก็ท่านก็มีประเด็นธรรมสูงๆอยู่ในเขตพื้นที่เรามีทุนทางสังคมอย่างนี้สูงมากเรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นปราชญ์ประจำท้องถิ่นเป็นครูประจำท้องถิ่นเราอย่าลืมว่าพระท่านมีศักยภาพในการช่วยพัฒนาการศึกษาก็ขอให้ผู้บริหารการศึกษาทุกภาคส่วนกรุณาโปรดอย่าลืมพระสอนนิธรรมในพื้นที่ของท่านดูแลท่านให้ดีอารัธนาพูดคุยท่านหาทางพัฒนาการศึกษาไปด้วยกันอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งนั้นหลุดจากกระบวนการพัฒนาเรื่องการศึกษาเป็นอันขาดเพราะนั้นเราได้ทุนที่ดีมาแล้วจงใช้ทุนให้นั้นให้คุ้มค่าให้เป็นประโยชน์พระท่านพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของท่านให้เป็นชุมชนแห่งเป็นชุมชนแห่งคุณดีมีศีลธรรมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นชุมชนก็เดือดร้อนในที่สุดก็ไม่พ้นความรับผิดชอบจากท่านดังนั้นการทำให้เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กที่มีองค์ประกอบพร้อมทั้ง3อย่างคือดีด้วยเก่งด้วยมีความดุด้วยเราต้องช่วยกันพัฒนาเอาศักยภาพในท้องถิ่นทั้งหมดที่มีนะช่วยกันจัดการศึกษาเราเรียกชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนบวรเพราะฉะนั้นก็ขอให้สถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาได้สนใจเรื่องการพัฒนาเรื่องจิตใจเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมโดยอาราธนาพระสอนที่ทำเป็นปกติสม่ำเสมอและขออาราธนาวิงวอนพระสอนที่ทำไปทำหน้าที่ครับไม่ต้องรอให้เขานิมนต์กรุณาไปทวงสิทธิ์ทวงหน้าที่ของเราหน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ที่เรามีความภาคภูมิใจผมเชื่อมั่นว่าคณะสงฆ์ไทยพระสงฆ์ไทยจะมีแฟมจะมีความเข้มแข็งด้วยองค์ประกอบ2อย่างอย่างที่1ก็คือการรับผิดชอบในหน้าที่และ2มีวิธีการสอนที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ครับพระเดชพระคุณครับตอนนี้มีท่านผู้ชมที่เป็นพระคุณเจ้าท่านพระครูสิริพุทธพรมนะรับชมรายการอยู่แล้วก็คุณธเนศอุดมจุมพลและอีกหลายท่านที่กรุณารับชมรายการแล้วก็กรุณากดไลค์กดแชร์นะฮะให้กับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมของมหาจุฬาและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครที่ได้เมตตามาให้ข้อคิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด-19 ในวันนี้ครับขอกราบขอบคุณมากครับขอนมัสการครับอาจารย์พรครับอนุโมทนาครับและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบูธังสรณังกัจฉามิขอชวนชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากสุวรรณภูมิประเทศไทยสู่พุทธภูมิประเทศอินเดียโดยเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางประธานพรศิลปะคันธาระคือพระพุทธสันติธรรมโลกนาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เปี่ยมด้วยพุทธศิลป์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดเพื่อมอบให้แก่ชุมชนชาวพุทธอินเดียในประเทศอินเดียซึ่งเป็นชาวพุทธใหม่ที่ได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเป็นสรณะและในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่พุทธวิหารของชุมชนชาวพุทธอินเดียดังกล่าวยังไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานเพื่อสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาและเพื่อมอบให้แก่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติเช่นศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศเนปาลเมียนมาเวียดนามลาวกัมพูชาจีนภูฏานอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์เป็นต้นตลอดถึงวัดสำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมสถานศึกษาองค์การทางพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความขอบคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติที่ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอำนวยการจัดสร้างโดยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนานานาชาติติดต่อสอบถามร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่02-944-0530-1081-823-4130บูธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิ